ส่วนหมายเลข3ค่ะอายุ21ปี34 24 35อำเภอฝางส่งเข้าไปตรวจและสำหรับในช่วงนี้นะครับสาวงามก็เริ่มทำหน้าที่ของตนเองนะครับท่านคณะกรรมการก็เริ่มทำหน้าที่ของท่านแล้วคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้สนับสนุนสาวงามแต่ละหมายเลขก็จะต้องทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่นะครับโดยการซื้อลูกโป่งส่งให้กับสาวงามของท่านและสาวงามที่ท่านประทับใจนะครับที่ครองตำแหน่งขวัญใจมหาชนในคืนนี้นะครับขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข5ครับผู้เข้าประกวดหมายเลข5นะครับสาริกาขาวฟอร์เมิร์ดอายุ18ปี33 25 37สูง178ซมน้ำหนัก60กิโลกรัม CY คอนโดร่วมกับโรงแรมวโรรสแบรนด์พาลิสส่งเข้าประกวดครับสำหรับในรอบ30คนนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความเข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าในวันนี้สุภาพสตรีทั้ง30ท่านนั้นล้วนแล้วแต่มีความสวยนะครับที่ทัดเทียมกันทั้งสิ้นน่าจะเป็นการยากทีเดียวสำหรับการคัดเลือกรอบ20คนนะครับค่ะพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชนิการเข่าอรุณอายุ18ปี31 24 37สูง177ซมน้ำหนัก54กิโลกรัมอำเภอชัยประการร่วมกับห้องเสื้อเผ่าทองทองเจือส่งเข้าประกวดค่ะขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข7นะครับหมายเลข7รัตนาพรอรัญญภูติอายุ24ปี33 25 35สูง173เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมอสธ.นนตราไทยเดนมาร์กส่งเข้าประกวดครับตอนนี้นะคะเป็นรอบของการที่น้องๆจะเรียกคะแนนในส่วนของขวัญใจมหาชนของคืนนี้ด้วยนะคะคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้ว